ดีครับมารีวิวกันในเรื่องของตัว Pocket Oscilloscope ราคา700บาทซื้อมาจาก Shopee ชิปจากภายในประเทศไทยก็จีนเขาคงเอามาเก็บสต็อกไว้ที่เมืองไทยอันนี้เวลาส่งมาก็จะเห็นอยู่ว่ามันส่งมาเป็นผ้ากระดาษคลุมๆอย่างเงี้ยก็เสี่ยงดีเหมือนกันแต่ว่าเนื่องด้วยไอ้ตัวเนี้ยมันก็มีพวกพลาสติกอะไรพวกเนี้ยคลุมมามันก็ปลอดภัยในระดับหนึ่งเพราะว่าจริงๆแล้วตัวนี้ขนาดของมันเนี่ยคล้ายๆกับขนาดของไอ้ตัวเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนในกล้องถ่ายรูปสมัยก่อนเนี่ยอันนี้ผมถอดให้ดูก่อนปึ๊บนะอันนี้เราก็ผมปิดก่อนปิดตรงไหนเนี่ยปิดละโอเคปิดละก็อันนี้ก็จะมีแบตเตอรี่คิดว่ากินไฟน้อยมากๆคือมันก็เหมือนกับที่ผมทำเป็นใช้ Arduino ทำแต่เนี่ยก็จอใหญ่ขึ้นมาหน่อยคือ700บาทเนี่ยทำเองคงไม่ได้แพ็กเกจสวยๆอย่างนี้อันนี้ซื้อติดรถยังได้เลยเหมือนขนาดเขาเรียกอะไรนะขนาดเหมือนกล้องหน้ารถจริงๆมันคือออสซิลโลสโคปสำหรับคนที่ไม่เข้าใจว่าออสซิลโลสโคปทำอะไรคือจริงๆแล้วเนี่ยออสซิลโลสโคปตัวนี้มันก็เหมือนเครื่องใหญ่ๆซึ่งเราเคยเห็นกันอันนี้ผมให้ดูเครื่องใหญ่ๆที่ผมมีเครื่องใหญ่ๆตัวนี้มันจะมีแบนด์วิดต์ประมาณสัก300เมกะเฮิรตซ์นะความถี่นะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยคือราคามันถูกแล้วก็แบนด์วิดต์มันแค่200Kคือ K เนี่ยก็10ยกกำลัง3เมกก็คือ10ยกกำลัง6ใช่ไหมมันก็ต่างกันพอสมควรแต่ว่าเหมาะกับงานต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าวัตถุประสงค์ในการซื้อเหมาะกับงานอันนี้มันก็จะเหมาะกับงานทางด้านวัดอะไรวัดรูปคลื่นของไฟ AC บ้านวัด Ripple ในรถยนต์วัดเซ็นเซอร์ต่างๆซึ่งผมว่าเหมาะมากสำหรับ200Kเนี่ยผมใช้วัดตัวอุปกรณ์นะครับอันนี้เปิดมาไม่ต้องไปลีลามากบูทมาปุ๊บใช้ได้เลยอันนี้ก็จะเห็นอยู่นะครับซูมเข้ามาใกล้ก็จะมีพวกวัดโวลต์เขาเคลมว่าวัดได้ถึง200พีคทูพีค200โวลต์ผมคงไม่ถึง200โวลต์นะผมไม่กล้าวัดนะครับแค่ไฟใช้งานในรถยนต์หรือความถี่200Kเนี่ยก็ในชุดนี้เนี่ยมันก็จะมีตัวโปรบมาให้นะครับก็มีไอ้ตัว CC นั่นคือบอกว่าถ้าเกิดมีหลายโปรบที่จริงอะผมเสียดายมากจริงราคามัน700ถ้ามันขายสัก 1,000 แล้วมีสัก2 channel ผมก็ว่าคุ้มมากเล็กๆอย่างนี้ใส่กระเป๋าไปทำงานหรือเอาไปติดในรถจริงได้เลยทำไมระบบติดในรถได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมใช้ในการวัดอันนี้ก็คือขั้วที่ขาเข้าของออสซิลโลสโคปนะครับก็จะเป็นหัวแปลงจาก BNC มาเป็นหัวผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกชื่อว่าอะไรแต่ว่าอันนี้อีกอันหนึ่งก็คือตรงนี้เป็นตัวคลิปสำหรับเทสก็คือในตัวมันก็จะมีsignal generator เป็น square wave ตามมาตรฐานของตัว oscilloscope ทั่วไปอันนี้ก็จะมีโหมดมีออโต้ซึ่งปกติแล้วเนี่ยคนใช้ไม่จำเป็นต้องไปเซตอะไรมากนะครับเราก็เสียบเข้าไปปึ๊บเสียบเข้าไปตรงนี้วิธีใช้งานปึ๊บเสร็จแล้วเราก็มาคลิปที่ป๊อปซึ่งเราก็เซตให้เป็นประมาณ X1 ก็พอนะครับก็ในออสโซตัวป๊อปเนี่ยมันก็จะมีสวิตช์เลือกอยู่ตรงนี้ว่า1 X1 กับ X10 อันนี้เราก็เอาป๊อปมันเนี่ยจิ้มเข้าไปตรงนี้เป็นคลิปนะครับพอคลิปเข้าไปปุ๊บมันจะต้องขึ้นไซด์เวฟที่เราเห็นกันอยู่นะครับซึ่งในตัวฟังก์ชันเจนตัวเนี้ยมันก็จะประมาณ5โวลต์พีคทูพีคนะครับ5โวลต์พีคทูพีคเนี่ยมันก็เราก็สามารถที่จะวัดได้แหละก็นะครับเราก็สามารถที่จะเห็นเดี๋ยวผมปรับแสงนิดนึงอันนี้ก็จะมีตัวปรับเล้งปรับเล้งเนี่ยเราก็จะมาปรับด้านบนตัวนี้จะมีสวิตช์ปรับเล้งอยู่นะครับเราก็คลิกเบาๆนะคลิกเบาๆปุ๊บให้มันมาขึ้นนี่นะปรับโฟกัสก่อนเสร็จแล้วเราก็มาเลื่อนโหมดอันนี้พอคลิกเข้ามาแช่นิดนึงแล้วก็เรามาปรับตรงนี้คือฟังก์ชันพวกนี้เหมือนกับที่ผมทำ Arduino เลยแต่ว่าเพียงแต่ผมหาจอใหญ่ๆอย่างนี้ไม่ได้รู้สึกจะโปรแกรมคล้ายๆกันด้วยนะครับอันนี้ก็จะปรับนี่ก็เป็นสเกล1โวลต์นะครับสเกลเต็มจอก็500นะครับถ้าสเกล2โวลต์ก็จะขึ้นประมาณ
อะไร5โวลต์ก็ใกล้ๆนะครับในนี้ก็จะวัดราคาค่าพีคทูพีคเรามาดูโหมดกันครับตัวโหมดตัวนี้นะก็จะมีโหมดทิกเกอร์นะครับก็ตัวโหมดนี่ก็จะมาโชว์อยู่ด้านบนตรงนี้ก็คือว่าตัวที่เป็น normal นะครับแล้วก็เปลี่ยนไปที่เป็นออโต้ออโต้ก็จะวิ่งหาเซิร์ชตอนแรกแล้วก็ขึ้นอันนี้มันเหมาะมากเลยในการที่เราจะมาใช้ในการวัดเซนเซอร์พวกแคมชาร์ปหรือแคงชาร์ปโพซิชันเซนเซอร์หรือ CPS CMP พวกจานจ่ายหรือวัดไอ้พวกจุดระเบิดว่ามีสัญญาณออกมายังไงคือเราไม่ได้วัดไฮโวลต์นะเราวัดตรงขาเข้าของตัวไปเข้าตัวสมาร์ทคอยอะไรแบบนี้ซึ่งพวกนี้เราเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้เครื่องวัดที่ราคาแพงมันไม่จำเป็นถึงขนาดนั้นเพราะว่าในความถี่ที่ใช้ในรถเนี่ยมันไม่เกินหรอกครับ200 200K เนี่ยโหเหลือเฟือนะครับอันนี้ฟังก์ชันคนใช้ไม่เป็นก็ง่ายๆก็จิ้มเข้าไปก็อันนี้ก็จิ้มไปที่เซ็นเซอร์ขา data มันก็ใช้งานได้ละมันก็ต้องขึ้นเป็น square wave หรือเป็นอะไร4 pulse เหมือนของ Jeep อะไรแบบนี้นะครับก็สรุปว่าตัวนี้ราคานะครับ700บาทรวมส่งภายในประเทศไทยก็จีนนะแพ็คของช้านิดนึงก็มาถึงใช้เวลา3วันส่งจากสมุทรปราการก็มีแถมมาให้ก็จะเป็นคลิปธรรมดาก็มีสำหรับงานทั่วๆไปไม่จำเป็นต้องใส่ป๊อปก็ได้บางคนก็อยากจะให้ป๊อปเพราะถ้าวัดผ่านป๊อปเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะมีการลดค่าได้ 10x หมายความว่าถ้ามันมีสัญญาณที่มันแรงมาสัก20โวลต์อะไรเงี้ยเราอยากดูง่ายๆแล้วก็ลดให้มันปลอดภัยก็มากด 10x มันก็จะทำให้สโคปเนี่ยเข้ามาเอา10ไปหารหรืออะไรก็ตามเนี่ยสามารถที่จะลดทอนได้อะไรแบบนี้นะครับอันนั้นก็จะเป็นปกติถ้าคนใช้ไม่เป็นไม่คล่องเอาไปวัดสัญญาณรูปคลื่นเซ็นเซอร์สุดยอดนะครับก็ประมาณนี้ขอบคุณมากครับคิดว่าน่าจะเอาข้อมูลนี้ไปใช้ในการตัดสินใจซื้อมีหลายยี่ห้อแต่ยี่ห้อนี้ที่ผมดูเนี่ยคือถูกสุดละ700บาทสั่ง3วันถึงนะครับขอบคุณครับรบกวนชื่นชมกับวิดีโอด้วยละกันบ๊ายบาย วันนี้ก็มาทดลองกับเซ็นเซอร์จี๊ปหน่อยก็อันนี้เป็นสโคปที่ซื้อมาขอรีวิวต่อนะครับมาใช้งานจริงก็วัดเป็นรับสัญญาณ CPS sensor CPS sensor ที่ว่าผมมีตัว simulation เดี๋ยวจะส่งสัญญาณออกมานี่ก็อันนี้เป็นเดินเบาถ้าผมเร่งก็จะเห็นชัดอันนี้คือสัญญาณ CPS จริงๆนะครับก็ประมาณนี้เป๊ะมากใช้ได้ผมว่าไม่เลวนะครับก็มีโหมดนะมีออโต้ออโต้มันก็จะเซิร์ชหาสัญญาณแล้วมันก็จะหาค่าตัว pulse นะครับเดี๋ยวผมจะปรับสัญญาณช่วงกดแช่ไว้หน่อยตัวนี้ก็เหมือนเดียวที่ผมทำเองเลยแต่ว่าจอมันใหญ่ขึ้น700บาทนะครับก็ใช้ดีเหมือนกันโอเคอันนี้ก็ปรับรูปขึ้นจะสามารถปรับได้ครับก็ตามนี้จีบก็จะมี4ชุดก็ล็อกได้นะครับก็จับไปปรับค่าความสูงของคลื่นก็จะสามารถที่จะปรับได้นะครับโอเคเนี่ยผมว่าอันนี้ก็สามารถที่จะหยุดไปดูหยุดได้นะครับก็ทดลองกับตัวบอร์ดซิมูเลชันเพื่ออนาคตเพื่อนชาวจี๊ปหรือว่าเพื่อนสมาชิกที่ใช้รถยนต์จะไปใช้วัดก็อันนี้ก็ไปต่อตรงไอตัวเซ็นเซอร์ที่เป็นตัวไทมิ่งแคงชาร์ปเซ็นเซอร์หรือแคมชาร์ปก็ได้หรือวัดจุดระเบิดก็ได้นะครับก็ผมว่าสะดวกนะแล้วราคาถูกมากเนี่ย700บาททำเองไม่ได้เลยนะครับสั่งนี่ซื้อเมืองไทยด้วย2วันได้ของแล้วนะครับโอเคขอบคุณมากครับเป็นการทำซิมูเลชันก็อันนี้ก็เป็นตัวที่ผมทำเองมาเทียบกันเงินเดียวเลยนะก็ตัวทำเองกับตัวซื้อประมาณนี้นะครับไม่ต่างกันเท่าไหร่นะก็
นี่ก็ตัวทำเองทำเองก็คิดราคาตัวทำเองแต่นี้ก็ประมาณทัก100 กว่าบาท200ไม่สวยเท่าตัว700ตัวนั้นซื้อติดรถยังได้เลย